สวัสดีครับคลิปนี้มาต่อด้วยเรื่องการใส่ลอกที่แขนใบเรืออย่างไรซึ่งคลิปที่แล้วได้นำเสนอการใส่ลอกที่แขนใบเรือช่วงกลางไปแล้วมาคลิปนี้จะนำเสนอการใส่ลอกที่ปลายเผาหรือปลายไม้แขนใบเรือเชิญชมเลยครับการปลูกลอกในแต่ละจุดมีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นจุดปลายไม้เผานี้ต้องใส่ลอกถึง3ตัวซึ่งมีหน้าที่ที่ต่างกันเราต้องเรียงตัวลอกซ้ายขวาให้ดีอย่าให้เบียดมากจนเกินไปซึ่งจะทำให้ตัวลอกไม่อิสระเมื่อใส่ลอกด้านขวาเสร็จก็มาใส่ลอกด้านซ้ายต่อซึ่งมีจำนวนตัวลอกและระยะปลูกลอกที่เท่ากันทั้งสองด้านไม้เผาหรือไม้แขนใบเรือ1อันจะมีตัวลอกที่มีหน้าที่ของแต่ละตัวที่ต่างกันบางชุดใช้สำหรับดึงใบขึ้นลงบางชุดใช้สำหรับดึงใบให้หันซ้ายหรือหันขวาและบางชุดใช้สำหรับล้างแขนไม้ของใบเรือไม่ให้แกว่งเมื่อลมมาแรงฉะนั้นเราต้องใส่ตัวลอกให้ครบทุกตัวก่อนร้อยเชือกในขั้นตอนต่อไป รือรบ1ลำใช้ลอกมากมายกว่าจะสามารถแล่นออกสู่ทะเลได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการและเมื่อเราต้องการย่อสัดส่วนของเรือจริงให้เป็นเรือจำลองแล้วเราจำต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนคลิปต่อไปจะนำเสนอการร้อยเชือกการติดตั้งใบต่อไปหากท่านชอบช่วยกดแชร์กดถูกใจกดติดตามผมชเวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปของการทำเรือจำลองต่อๆไปและชมคลิปถัดไปของผมต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ